everyone. This is IDS Magazine. At this stop, we have come to the booth of Kian's Thailand. สวัสดีค่ะ And we are honored to have คุณสัมธมาศ Marketing Officer of Kian's Thailand to show us around. First of all, could you please introduce yourself as well as the company? ได้ค่ะดิฉันชื่อชันธมาศนะคะThe 2024 Manufacturing Expo Special Report is sponsored by ICP-DAS. ICP-DAS is dedicated to the development of industrial automation control, offering comprehensive solutions for smart factories and complete applications for the IIoT. ซึ่งเคียนนะคะก่อตั้งเมื่อปี1974ที่ญี่ปุ่นเมืองโอซาก้าค่ะ Headquarter เราก็อยู่ที่นั่นเลยโดยบริษัทของเราอะค่ะก็คือจะเป็นผู้นำนวัตกรรมออโตเมชันที่ใช้ในโรงงานไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์วิชั่นซิสเต็มเลเซอร์มาร์กเกอร์หรือว่าอิงเจ็ตปรินเตอร์รวมไปถึงที่เราเอามานำเสนอในวันนี้ค่ะก็จะเป็นพวกเครื่องมือวัดที่ใช้ในห้อง QAQC ค่ะส่วนใหญ่โปรดักต์ของเราก็จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวัดแล้วก็ลดเวลาในการวัดรวมถึงลดแรงงานคนในการวัดค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับโปรดักต์แรกนะคะที่ทางเคียนไทยแลนด์ต้องการจะนำเสนอนะคะแล้วก็นำมาจัดแสดงภายใน Manufacturing Expo 2024ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะชื่อสุดารัตน์ค่ะเป็นเซลล์เอนจิเนียร์ที่ดูแลตัวเครื่องมือตัวนี้ค่ะชื่อเครื่องว่า IM Series ค่ะโดยตัวเครื่องนี้ค่ะหลักๆ ก็คือเราจะใช้ในการตรวจสอบไดเมนชั่นในห้องควอลิตี้ค่ะโดยตัวคอนเซปต์ของเครื่องอะค่ะถ้าเรามีชิ้นงาน1ชิ้นก็คือเราเขียนไดเมนชั่นให้เขา1ครั้งแล้วเซฟโปรแกรมไว้ทั้งหมดค่ะหลังจากนั้นก็คือเอางานวางกดปุ่มวัดตัวเครื่องจะตรวจสอบไดเมนชั่นออกมาให้ภายในหลักวินาทีเท่านั้นค่ะณตรงนี้สามารถทำรีพอร์ตออกมาได้แบบออโต้เลยกดปริ้นได้เลยค่ะจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในแผนกควอลิตี้ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สเตชันที่2นะซึ่งเป็นไฮไลท์นะคะของทางเคียนส์ไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะโปรดักต์นี้มีไฮไลท์อย่างไรบ้างโอเคได้เลยครับซีเอ็มของทางเคียนนะครับเราออกแบบมาให้สามารถวัดงานใหญ่ได้เลยครับตอนนี้จะมีเป็นตัวแบบโผล่แตะนะครับที่สามารถจิ้มไปที่ชิ้นงานนะครับแล้วก็วัดค่าได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นโผล่สแกนครับผมก็คือสามารถสแกนแสงนะครับปาดไปที่ชิ้นงานปุ๊บแล้วก็จะออกค่ามาเป็นอย่างนี้ได้เลยครับนี่เลยนี่ครับโปรดักต์ที่เสร็จแล้วนะครับจะออกมาเป็น 3D ไฟล์อย่างนี้เลยครับซึ่งเราสามารถมาตรวจสอบนะครับวัดค่าต่างๆนะครับผ่านตรงนี้ผ่านแค่เมาส์คลิกนะครับมันก็จะออกเป็นค่าไดเมนชันไว้ให้หมดแล้วครับอยากจะวัดค่าต่างๆครับก็สามารถเลือกฟังก์ชันที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลือกไปที่ชิ้นงานมันก็จะออกมาเป็นค่าไดเมนชันให้แบบเรียบร้อยแล้วครับตัวเครื่องจริงอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับจะเป็น YCMM ที่สามารถวัดรถได้ทั้งคันเลยก็ได้แม็กซ์สุดอยู่ที่25เมตรเลยครับตัวนี้เลยนะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กันที่สเตชันที่3นะคะที่เป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ของ Kian's Thailand นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือเครื่องตัวนี้คอนเซ็ปต์ของตัวเครื่องคือเครื่องมือวัด 3D Scanning ครับผมก็คือไฟล์ที่สแกนออกมาจะหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับทีนี้มันจะเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องมือวัดที่ทำงานด้วยกล้องครับพี่คืออันนี้ผมวางชิ้นงานลงไปบนตัวเครื่องละนะครับผมครับพี่พอผมกดสแกนเนี่ยตัวเครื่องจะทำการสแกนโดยการใช้แสงนะครับกดปุ๊บจะยิงแสงลงมาที่ชิ้นงานเลยนะครับพี่ใช่วิ2วิทีเนี้ยข้อมูลที่เราได้อ่ะออกมาเป็นไฟล์3มิติครับผมใช่แต่ว่าคอนเซ็ปต์หลักๆของตัวเครื่องนี่จริงอ่ะมันจะเป็นการสแกน 3D เพื่อการวัดขนาดครับก็กดที่ analyze ปุ๊บมันจะวิ่งเข้ามาในซอฟต์แวร์การวิเคราะห์เลยนะครับพี่เนี่ยครับก็จะวัดได้หลายอย่างมากทั้งแบบโปรไฟล์ไดเมนชั่น 2D ความหยาบผิวความก่งงอเป็นหลักนะครับผมทีนี้ผมอยากวัดด้วยฟังก์ชันอะไรผมก็แค่คลิกเอาเลยนะครับอยากวัดโปรไฟล์ผมก็กดที่โปรไฟล์เสร็จแล้วผมก็ใช้เมาส์คลิกแล้วก็ลากนะครับผมตารางจะออกเป็นกราฟทีนี้ผมก็วัดได้เลยอยากรู้ความสูงผมก็คลิกเอาปึ๊บๆอยากได้มุมผมก็คลิกเอาเลยปึ๊บๆ
ครับพี่คอนเซ็ปต์ใช้ง่ายประมาณนี้เลยครับพอเสร็จแล้วก็สามารถกดตกลงตัวเครื่องก็จะทำการเซฟไว้เลยว่าเราวัดอะไรไปบ้าง If you're interested in what we discussed today, please feel free to contact Kian's Thailand for more information. And if you have any questions, please feel free to leave the comments below and Kian's will get back to you. Thank you for watching. See you in the next episode.